clouds pass, the skies are clear. โจทย์หาเส้นคำตอบของสมการนี้นะนักเรียนจะเริ่มทำไงครับมองดูว่าถ้ามีเครื่องหมายรูทอยู่2อันเราก็พยายามจัดเครื่องหมายรูทไว้คนละข้างนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับรูท x บวก1นะเท่ากับ2ลบด้วยรูท x ลบ1เมื่อจัดไว้คนละข้างแล้วนักเรียนก็จับโยง2นะครับนักเรียนก็จับโยง2ก็จะกลายเป็น x บวก1เราทำคุ้นเคยแล้วก็ไม่ต้องเขียนบอกก็ได้หรือเขียนหน่อยก็ได้ครูย่อยกศแล้วกันยกกำลัง2ซ้ายมือถูกยกกำลัง2แล้วได้ x บวก1ขวามือก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4ลบด้วย2หน้าหลังก็เป็น4รูท x ลบ1แล้วบวกด้วยหลัง x ลบ1เสร็จแล้วนี่โชคดีครับ x ตัวนี้กับ x ตัวนี้เท่ากันแล้วก็1 4ได้ลบ3ลบ3ย้ายไปนั่นก็เป็นลบ2เท่ากับลบ4 x ลบ1เสร็จแล้วเรียนก่อนจะโยง2ถ้ามันสามารถจะถอนได้ก็ถอนซะก็ลบ2หารทั้ง2ข้างก็กลายเป็น1เท่ากับ2 x ลบ1เราทอนก่อนที่จะยกต่อไปนะเพื่อจะทำให้ตัวเลขมันง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จับโยง2อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้1เท่ากับ4วงเล็บ x ลบ1ก็ย้ายข้างมาก็กลายเป็น1ส่วน4เท่ากับ x ลบ1เพราะฉะนั้น x เดียวก็ปลายกลายเป็น1ส่วน4บวก1เท่ากับ5ส่วน4คำตอบของเราก็คือหน้าตาอย่างนี้คือ5ส่วน4ถึงแม้ว่าจะได้คำตอบมาค่าเดียวก็อย่าคิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราต้องแทนทดสอบเสมอนะครับหลักการแก้สมการอันนี้นักเรียนจะต้องทดสอบคำตอบที่ได้เสมอนะครับทดสอบคำตอบที่ได้เสมอคือจะเบื่อในการทดสอบคำตอบเพราะว่าถึงแม้เราจะทำมาได้แบบนี้แล้วถ้าไม่ใช่คำตอบของมันก็ตอบไปก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องทดสอบคำตอบก่อนการตรวจสอบคำตอบก็ทำให้เราคิดเลขพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับเช่นเราบอก x เท่ากับ5ส่วน4เราก็เอาไปแทนทางซ้ายมือเลยเราไปแทนทางซ้ายมือเลย5ส่วน4บวกด้วยอันนี้ก็เป็น5ส่วน4ลบ1ดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้นี้จะมีค่าเป็น2เท่าขวามือไหมถ้าเท่าก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเท่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็กลายเป็นรูท4 1เป็น4บวก5เป็น9 9ส่วน4ส่วน4บวกด้วยอันนี้เป็น4นี่ก็ได้1ส่วน4ตัวนี้ถอดได้เป็น3ส่วน2ตัวนี้ถอดได้เป็น1ส่วน2บวกกันกลายเป็น2จริงครับก็แสดงว่าเท่าขวามือแล้วนะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือเซตของ5ส่วน4เซตคำตอบคือ5ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทดสอบคำตอบที่ได้เสมอนะครับ
จำไว้เลยว่าต้องทดสอบคำตอบที่ได้เสมอเดี๋ยวลองกลับมาดูเที่ยวก็ได้นะครับบางคนอาจจะตามไม่ทันนะโจทย์ให้แก้สมการตรงนี้ก็คือหาเซตคำตอบของมันนะให้หาเซตคำตอบวิธีการของเราคือถ้าคือมีเครื่องหมายรากอยู่2รากเราก็ย้ายไว้คนละรากคนละข้างนะคนละข้างเมื่อย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับโยงทั้ง2นักเรียนมักจะโยง2ทางซ้ายมือก็หลุดใช่มั้ยลูกก็ไป x บวก1ทางขวามือก็ได้หน้าทั้ง2ลบ2หน้าหลังก็กลายเป็น4แล้วก็บวกหลังกำลังสองเสร็จแล้วก็พอทำแบบนี้แล้วก็ย้ายข้างให้เครื่องหมายรูทอยู่อันหนึ่งตัวเลขอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับหมายรูทอยู่อันตัวเลขอยู่อันแล้วถ้าไหนทอนได้ก็ทอนก่อนแล้วก็ดำเนินรอยตามเดิมก็คือจับโยงสองทางซ้ายมือก็ได้หนึ่งทางขวามือก็เป็นสี่แล้วก็ x ลบหนึ่งนี่4ย้ายมานี่เป็น1คูณ4นะ x ลบ1ก็กลายเป็น x เดียวก็คือเอานี้มาบวกนะก็ตอบแค่นี้เพราะได้แค่นี้เสร็จนะครับได้แค่นี้เสร็จก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้คำตอบที่ถูกไหมนักเรียนก็ต้องไปแทนค่าดูนะไปทางขวามือเราเอา x เท่ากับลบเท่ากับ5ส่วน4เนี่ยนะ x เท่ากับ5ส่วน4เนี่ยไปแทนนะเพื่อตรวจสอบทางขวามือถ้าได้เท่าไหร่ถ้าได้จริงก็ทำให้สองข้างนั้นเท่ากันจริงก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเขาให้หาเซตคำตอบเหมือนกันนะครับถ้าเรียนลองมองดูดีๆเนี่ยนะมองดูดีๆก่อนที่จะทำเนี่ยบางทีคณิตศาสตร์เนี่ยตัวสังเกตเนี่ยช่วยเราได้เยอะเหมือนกันเห็นไหมจำนวนนี้ x ลบ2เนี่ยน้อยกว่า x บวก2แน่ๆนะถ้าเราคิด x เป็นจำนวนบวกอันนี้ x เป็นลบนะไม่ได้แล้วเพราะทำให้ตัวนี้ไม่จริงนะเพราะฉะนั้น x ต้องมีค่าเป็นบวกพอ x มีค่าเป็นบวกปั๊บไอ้ตัวนี้ออกมาเป็นซึ่งมากแน่ๆใช่ไหมเพราะ x เป็นบวกเช่น x เป็น4อันนี้ x เป็น4นี่ถูกทอนไปอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจำนวนน้อยลบจำนวนมากมันน่าจะติดลบเห็นไหมมันไม่ติดลบแสดงว่าคำตอบตรงนี้อาจจะไม่มีคืออาจจะเป็นไปไม่ได้สมการนี้ไม่เป็นจริงแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าที่เราวิเคราะห์นั้นถูกไหมเราลองทำดูนะครับแต่นี่เป็นการใครสังเกตไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ก็เราทำดูเราก็อย่าลืมย้ายไว้ทางขวามือนะx ลบ2เท่ากับ2บวกด้วยรูท x บวก2แล้วเราก็จับโยง2เข้านะจับโยง2เข้าก็ได้เท่าไหร่ครับจับโยง2ก็ได้ตรงนี้โยง2ก็เป็น x ลบ2ตรงนี้โยง2จะเป็น4บวกด้วย2หน้าหลังเป็น4แล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองจำนวนเดียวกันนี่ x นี่ x เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้เป็นลบ2ตัวนี้ก็กลายเป็นตัวนี้กลายเป็น6ใช่ไหมครับ4กับ2เป็น6 6ย้ายมาก็เป็นลบ8เท่ากับ4รูท x บวก2หรือลบ2เท่ากับรูท x บวก2พอเจอตรงนี้ก็สรุปว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเครื่องหมายรูทออกมาเงี้ยมันต้องเป็นบวกเสมอแต่นี้มันติดลบนี่ติดลบถ้าเราทำต่อไปดูนะทำต่อไปอย่างนี้เราพิจารณาได้แล้วว่าคำตอบ x หาค่าไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราทำต่อไปก็เป็น4เท่ากับ x บวก2เพราะ x ก็เท่ากับ2ซึ่งถ้าเรา x เท่ากับ2ไปแทนเนี่ยนะดูที่ว่าความไม่จริงมันเกิดขึ้นอย่างไรx เท่ากับ2ไปแทนซ้ายมือก็จะได้2ลบ2ลบด้วยรูท2บวก2ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็น0
0ลบด้วยอันนี้4ถอดออกเหลือ2ก็ได้ลบ2ทางซ้ายมือเป็นลบ2แต่ขวามือเป็น2เพราะลบ2ไม่เท่ากับ2แหละก็จะเห็นว่าคำตอบของเราไม่มีหรือว่าหา x ที่ได้มานั้น x ที่ได้มาไม่ใช่คำตอบเพราะอันนี้ก็คือคำตอบตัวนี้ก็คือเวลาตอบก็ต้องตอบว่าเซตว่างหรือ no solution นะครับอันนี้ก็กลายเป็นคำตอบของเราคือเซตว่างเพราะเราแทนค่าไปแล้วเมื่อหาค่าได้มาแล้วหรือจากการสังเกตแล้วมันก็ทำไมครับไม่เกิดคำตอบมาใหม่นะคือทำแล้วไม่จริงนะครับ x ที่ได้มานั้นไม่ใช่คำตอบของเราเราก็ต้องบอกว่าคำตอบของเราใช้คำตอบก็คือเซตว่าง